สนับสนุนโดยเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ตุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวเพียวนะครับเราอยู่กันกับผมแน่นอนวันนี้วามจิรกิจสุวรรณภาพครับจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เคล็ดลับในการทำการเกษตรจากหลากหลายท้องที่ทั่วประเทศไทยใครทำเกษตรที่สำเร็จใครทำเกษตรที่มีเคล็ดลับดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้วันนี้เรื่องราวของเราเกิดขึ้นในช่วงแดดร่มรมตกขนาดนี้แหละครับแต่ผมรู้สึกว่าดวงตาด้านหมื่นหมื่นคู่นี่กำลังจ้องมองผมอยู่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะมีรายการมิติลี้ลับในขึ้นรายการเกษตรเพียวๆโอ้ยเย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 ้ยโอ้โหจริงๆไม่ใช่อะไรแล้วครับเป็นดวงตาของสับปะรดสับปะรดจริงๆโอ้โหดวงตาหมื่นคู่1 2 3 4 5 6 7 8ลูกนึงก็เยอะแล้วเนาะแต่ถ้าทั้งสวนเนี่ยเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมครับโอ้โหฉะนั้นวันนี้แหละครับเคล็ดลับของการทำการเกษตรที่ได้ประสบความสำเร็จจากคนที่มีความรู้มีทักษะเรื่องของการทำการเกษตรจะมากจะน้อยจะเยอะจะใหญ่ยังไงโอ้โหไม่รู้ล่ะครับแต่แน่นอนเลยว่าวันนี้เขาจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ไปพบกับเจ้าของสวนที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีกันดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับพี่อุทัยวันแช่มช้อยสวัสดีครับเจ้าของสวนที่ข้างหลังนี่นะไล่สับปะรดของพี่อุทัยวันเนี่ยโอ้โหนี่มันสมบูรณ์จริงๆประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าสับปะรดไหมฮะไม่เป็นค่ะเป็นแค่คนทำ เป็นแต่แค่คนทำค่ะแล้วเป็นไงฮะทำมากี่ปีแล้วพี่อุทัยวันแค่ประมาณ3ปี3ปีทำสับปะรดถ้าหากพูดแบบกว้างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะนึกถึงสับปะรดในแต่ละแหล่งมีแหล่งที่ปลูกที่สำคัญอย่างเช่นสับปะรดนางแลก็ทางจังหวัดเชียงรายสับปะรดภูเก็ตเนี่ยก็ทางใต้เลยแต่ถ้าสับปะรดศรีราชาต้องที่ชลบุรีนี่เลยนะอันนี้คือแหล่งสับปะรดศรีราชาพันธุ์ดีเหมือนกันใช่ค่ะมีลักษณะที่สำคัญอะไรบ้างพี่อุทัยวันก็ของเขาก็คือเขาบอกตาหวานฉ่ำอ่ะครับสับปะรดหวานฉ่ำของศรีราชาชื่อเขาครับตาดำปรดตาดำหวานฉ่ำตาดำไม่ใช่ตาขาวไม่ใช่ค่ะนะโอ้โหสับปะรดนี่หวานฉ่ำยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะที่วางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะเป็นสับปะรดที่ปอกมาให้คุณผู้ชมดูโอ้โหดูความฉ่ำของเขาเนื้อสับปะรดนี่มันมีอยู่สองแบบถ้าเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เราจะนึกถึงสับปะรดทางเหนือนะฮะแต่ถ้าเนื้อที่แข็งๆหน่อยขาวๆหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นสับปะรดทางใต้แต่อย่างไรก็ตามสับปะรดศรีราชามีลักษณะเฉพาะลักษณะเด่นนะครับขอวางไว้ก่อนตอนแรกจะขอชิมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าโอ้โหการงานจะไม่ทำจะชิมซะแล้วนะฮะเดี๋ยวชิมลูกใหญ่ด้วยเนาะค่ะเก็บไว้บ้านเลย พี่อุทัยวันครับปลูกสับปะรดมาแค่3ปีเองค่ะทำไมตัดสินใจปลูกสับปะรดล่ะก็มันว่างนะคือแต่ก่อนนี้เราไม่ได้ทำครับอยู่บ้านเลี้ยงแต่ลูกแล้วก็แฟนก็ทำงานรับจ้างขับรถก่อนนี้เขายังไม่ได้ทำไร่ก็กลับมาทำไร่ตอนที่ว่าไม่ต้องไปรับจ้างเขาก็มีที่ทางเองก็มาทำก็ทำไปเรื่อยๆนี่ทำมันนึกสนุกมั้งครับเจอที่ใครก็ขอก็ทำไปเรื่อยจริงเหรอคือที่ใครว่างๆเนี่ยขอหมดเลยก็ทำรับจ้างขอเช่าขอก็ทำไปแล้วที่สวนยางอันนี้ของตัวเองไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะขอก็ทำอีกขอก็ทำของตัวเองมีอยู่กี่ไร่ของตัวเองมีแค่กี่ไร่หรอก20กว่าไร่ตั้ง20ไร่นะครับ ไม่ใช่แค่20ไร่นะทำกันอยู่2คนค่ะโอ้โหทำ20ไร่นะไหวอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยไปทำที่คนอื่นด้วยใช่ค่ะมีพื้นที่ว่างๆเนี่ยโอ้เห็นช่องทางการทำกินขอทำหมดขอทำหมดเลยรวมๆแล้วตอนนี้เขาให้อะทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดกี่ไร่ประมาณ40-50ไร่เฉพาะสับปะรดเฉพาะสับปะรดเลยนะแล้วทำอย่างอื่นอีกเหรอครับอื่นก็ปลูกมันนิดหน่อยอ๋อปลูกมันอีกนิดหน่อยเนี่ยผมกลัวคำว่านิดหน่อยของพี่จริงๆนิดหน่อยของพี่นี่กี่ไร่40ไร่มั้งผมว่าแล้วร่วมร้อยไร่นะทำกันอยู่2คน
ก็จ้างคนงานช่วยเหมือนกันไม่ได้ทำสองคนกันโอ้ทำสองคนไม่ไหวหรอกต้องจ้างเขาเออแต่ว่าก็คือดูแลกันสองคนครับแต่วันนี้เนี่ยวิธีการปลูกสับปะรดวิธีการปลูกมันนะฮะก็คงต้องเรียนรู้กันใหม่เพราะว่า3ปีเนี่ยเพิ่งเริ่มทำกันยากไหมครับมันไม่ยากค่ะเขาทำกันมาแหละเห็นเขาทำเราก็ทำตามเขาแต่เราทุนน้อยเราก็ศึกษาไปทางอื่นมันไม่ต้องซื้อเยอะไม่มีตังค์ ทุนเยอะไม่ไหวโอ้ปุ๋ยแพงนะคุณแต่ตั้งลูกหนึ่งตั้ง 8-900 เราใส่เป็นแสนต้นนะคิดดูใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ฮะเยอะนะเยอะนะก็แต่มันสำปะหลังนี่คงดูแลมันน้อยหน่อยเพราะส่วนใหญ่เขาก็ปลูกทิ้งๆคว่างๆกันน่ะก็มันก็ได้ผลผลิตไม่น้อยนะก็เหมือนกันน่ะเราก็ต้องทำเขาต้องใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้หัวเหมือนกันไม่รู้ผมก็ถามเผื่อคนอื่นนะเห็นบางที่นี่ปลูกที่นี่คว้างไม่เลยใช่ไหมแปลว่าพี่อุทัยวันเนี่ยดูแลใช่ก็ต้องดูแลเขาไม่มีดูแลแล้วไม่ได้ของเขาหรอกนะมันสำปะหลังนี่ใส่ปุ๋ยเยอะไหมใส่ไรหนึ่งนี่หมดถึงลูกไหมตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะตอนนี้ใช้ฉีดเอากับเพียวกับปลาหมักอ๋อเหรอใช่ตอนนี้ไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนใส่ปุ๋ยเม็ด5ไร่ก็ใส่ไปตั้ง10ลูกโอ้โหไหวไหมไม่ไหวหรอกเริ่มไปก็10ลูกตกไร่ละ2ลูกนะลูกนึง800ตอนนี้800กว่า900ก็มีแล้วแต่ยี่ห้อโอ้โหแล้วมาที่ไร่สับปะรดบ้างไร่สับปะรดก็ซื้อเขาซื้อปุ๋ยมาใส่เริ่มต้นหน่อยนึงแต่แปลงเนี้ยไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าเราทำแล้วมันไม่มีทุนนะเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับพอดีแฟนเขาดูโทรทัศน์เขาอะเดี๋ยวลองเห็นว่าฉีดเพียวดีเขาก็ลองเอามาฉีดจริงผสมน้ำฉีดฮะแต่ก็ใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนกันครับใช้ปุ๋ยอะไรฮะใช้ปุ๋ยที่0060อย่างเดียว0060ผสมกับน้ำมาฉีดกับเพียวฮะผสมน้ำเลยเหรอเป็นปุ๋ยเกล็ดนะเป็นปุ๋ยคล้ายๆน้ำตาลอ๋อเอามาผสมน้ำนะฮะฉีดอย่างนี้อย่างเดียวฉีดอย่างเดียวโอ้อันนี้ขนาดทิ้งนิ้วกว้างนะไม่ฉีดนะฉีดอย่างเดียวเอาแล้วถ้าแปลงที่ต้นที่พี่อุทัยวันเนี่ยดูแลดีๆล่ะก็มันก็คงจะดีมั้งเพราะว่ากำลังเริ่มต้นว่าจะลองทำแบบว่าใส่รอบแรกก่อนแล้วก็เอามาฉีดครับพี่อุทัยวันนะค่ะสับปะรดรุ่นของพี่เนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่เดือนประมาณปีกว่าถ้าเป็นหน่อก็บูมได้ก็ประมาณสักเดือนถึง12เดือนถึงจะมาบังคับให้ออกลูกครับโหแล้วก็รอลูกแก่อีก5เดือนโอ้โหเกือบ2ปีได้ไหมเกือบ2ปีเลยนะแต่อันเนี้ยถึงเลยอันนี้บูมเข้ามาปีกว่า15เดือนถึงจะบังคับให้ออกลูกได้โอ้โห15เดือนเพราะมันเป็นจุกอ่ะลูกบังคับไปอีก5เดือนมันจุกอ่ะมันเป็นจุกอ่ะเราก็ต้องบังคับมันเที่ยงไว้ให้มันโตเลยเวลาคือหมายถึงว่าวิธีการปลูกของพี่เนี่ยใช้จุกเอาใช้จุกมันจะใช้เวลานานโตช้ากว่าเขาใช้จุกเนี่ยมันดีกว่ายังไงมีข้อดียังไงนี่ว่าเราลงทุนน้อยหน่อยแล้วก็ปลูกแล้วมันจะเสมอไม่เหมือนหน่อนะถ้าหน่อมันจะมีเล็กมีใหญ่แล้วมันจะปลูกไม่ค่อยเสมอจะออกไม่เท่ากันแต่ว่ามันดอกเร็วกว่าด้วยแต่ถ้าจุกเนี่ยมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันเสมอแล้วก็ออกพร้อมกันมันจะเท่ากันฉะนั้นก็ใช้เวลานิดนึงใช่แต่ต้นทุนถูกกว่าเยอะต้นทุนถูกนะฮะก็ดูแลไปไม่เป็นไรหรอกคือจริงๆเวลาจะสั้นจะยาวเนี่ยมันก็ต่างกันไม่กี่เดือนใช่ผมว่าเนี่ยอย่างนึงก็คือว่าทำผลผลิตให้ออกมาได้ดีเนี่ยสำคัญกว่านะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะเออฉะนั้นวันนี้เนี่ยอันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับพันตาดำของศรีราชาครับฮะคือลักษณะก็คือพอแก่มาตาต้องสีดำตามันจะออกดำๆหน่อยแต่ก็ว่าไม่สุกครับคุณตี้ก็ไม่เคยกินนะก็จะว่าโอ้เขียวๆอย่างนี้ตาดำๆจะสุกได้ยังไงก็แต่จริงๆสุกแล้วสุกแล้วนะบอกออกมาเป็นสีเหลืองกินได้แล้วอ๋อก็อย่างนี้แหละไงอันนี้ยังเขียวๆเลยนี่ออกมาเนี่ยบอกโอ้นะเออฉะนั้นวันนี้เนี่ยปลูกอันนี้แซมในสวนยางค่ะวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาพอลงไปแล้วเนี่ยใส่ปุ๋ยยังไงครับก็ถ้าเราปลูกนี้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดเคมีค่ะหยอดตามต้นแต่ละต้นทุกต้นอ่ะฮะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นวันไหนลง
ก็ต้องรอแบบว่าให้รากมันติดแล้วถ้ามันมีหญ้าเราก็ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนถ้าเราใส่ปุ๋ยมันก็จะรกหมดเลยครับกินปุ๋ยไปกินหมดละหญ้าอันนี้ใครสอนพี่อ่ะก็ทำตามเขานี่แหละทำตามกันไปเขาทำกันเขาทำตามกันมานี่คือแบบที่เขาทำกันที่เขาทำกันก็หยอดปุ๋ยพอเริ่มออกรากหยอดปุ๋ยนะฮะแล้วยังไงต่อก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ฉีดอีกครับฉีดให้มันโตนี่คือปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยเป็ดปุ๋ยน้ำแล้วแต่คนถนัดนะครับเขาจะเอามาผสมน้ำฉีดอีกให้มันโตเร็วครับบางคนก็ใส่ปลาหมักแบบพวกอาหารสารเคมีน้อยหน่อยครับใส่ผสมไปครับหรือไม่ก็มียาอะไรเขาติดบำรุงต้นบำรุงเป็นอาหารเสริมอะไรก็ใส่กันไปแล้วใครจะมีทุนอะไรกันไปว่างกันมันก็ทุนเยอะถ้าเราซื้อทุกอย่างเราก็เยอะครับแต่ของพี่เนี่ยก็พยายามจะเน้นเรื่องการลงทุนที่น้อยแต่ทำไมพี่มาสนใจผลิตภัณฑ์เพียวอ่ะก็แฟนพี่เขาดูโทรทัศน์เนาะเขาบอกว่าเห็นใครลองดูซิว่าตะวามอ่ะจะทำยังไง จะคุยจริงหรือเปล่าลองสั่งมาดูซิเขาเนี่ยเขาดูโทรทัศน์แล้วก็เรียกไปดูมาดูจดเบอร์โทรไว้แล้วเนี่ยจะโทรสั่งมาลองซิว่ามันเป็นยังไงนะมันจริงอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าหัวมันก็ใหญ่แต่รถก็หัวใหญ่เขาบอกเราก็ลองมาฉีดมั่งไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอย่างตามตลาดเขามั่งครับบอกกินแล้วไม่มีสารพิษอ้าวเราก็ลองสั่งมาใช้ดูครับก็ตอนช่วงที่ใช้ใหม่ๆช่วงนั้นมันแค่เริ่มต้นแบบเคยปลูกว่าแก่แล้วแล้วก็ผสมมาฉีดขยายตาไปหน่อยนึงผสมกับยาเคมีเหมือนกันแต่เป็นยาขยายตาเขาเนี่ยแล้วก็ใส่ลองใช้แล้วเอาไปแจกเขากินมาแล้วมันก็บอกมันก็หัวหวานดีเนาะสีสวยด้วยเขาคุยกันอย่างนี้คนจีนนะเขาคุยแล้วก็อัดดีดีโชคดีไปแล้วตาวามผมพูดบอกตาวามให้แล้วยังไงต่อก็เดมก็ทำมาเรื่อยๆก็บอกพอเทียนนี้เราก็เลยฉีดแบบใช้ฉีดเอาเร็วมากหน่อยเริ่มต้นปลูกก็ฉีดเลยครับผสมกับน้ำแปลว่าช่วงที่ฤดูแล้วเนี่ยทำไปแค่เริ่มต้นคือใกล้เก็บแล้วใกล้เก็บแล้วลองไปฉีดแล้วบอกน้ำหนักก็ดีแล้วก็หวานดีก็เลยเริ่มทำใหม่แต่นี้ก็เอามาฉีดแต่ว่าเราก็ใช้น้อยหน่อยแล้วเพราะเราไม่ได้ซื้อเคมีมาใส่ก็ฉีดไปเรื่อยๆฉีดบักขยันก็มาฉีดกันสองคนกี่วันทีบอกไม่ถูกอ่ะมาเป็นแล้วแต่ว่างมาฉีดนึกฉันว่างแล้วเดือน2เดือนฉันมาตายายฉัน2คนฉันว่างฉันไปฉีดสับปะรดมันนานแล้วนะปุ๋ยไม่มีให้ฉีดนั่นนายไม่ใช่ปุ๋ยเลยเหรอก็ใช้แต่0.60ผสมนิดหน่อยเดียวนิดหน่อยใช่ก็ช่วงที่จะฉีดเนี่ย5กิโลทีนึงแล้วก็ใส่เพียว2อย่างนี่แหละรวมกันไปแล้วสับปะรดของเจ้าอื่นนี่เค้าทํากันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยของเจ้าอื่นเขาก็ฉีดนะแต่เราไม่รู้เขาบอกเขาใช้อาหารเสริมตามที่ตลาดเขาซื้อกันนะแต่เราไม่เคยใช้เราใช้แต่เพียวลองใช้อย่างเดียวฮะแล้วไม่อยากลองใช้ดูอย่างเขาบ้างเหรอทำไมถึงไม่ลองใช้ดูบ้างอ่ะก็ในเมื่อใช้แล้วก็มีคนบอกของเราอร่อยแล้วเราก็จะไปใช้ทำไมอ่ะนั่นนะเขาบอกของเราก็หวานแล้วน้ำหนักก็พอๆกับเขาแหละก็คุยได้เหมือนกันนั่นน่ะสิเราจะไปลงทุนให้มันเยอะแยะมากจะไปเอาเปลืองทำไมอ่ะเพราะทำไปมันก็ได้ผลอยู่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้เนี่ย ถ้าถามว่าความยากของการปลูกสับปะรดเนี่ยสำหรับพี่อุทัยวันเนี่ยมีไหมไม่ยากอะถ้าเราปลูกอะเพราะว่าตอนเราจ้างเขาปลูกจ้างเขาปลูกก่อนแล้วพวกทำหญ้าทำฉีดปุ๋ยฉีดอะไรเราทำเองทำที่จ้างเขาครับมีโรคแมลงเขามากวนไหมก็มีเหมือนกันแต่ก็ฉีดมันก็ไม่เยอะแยะอะไรไม่เห็นมีอะไรแล้วถ้าไม่ฉีดอ่ะอย่างชาวบ้านแปลงอื่นๆไม่ฉีดอ่ะโดนอะไรบ้างช่วงนี้ทิบๆแถบๆใกล้ๆกันเนี่ยนี่เขามีพวกอะไรต้นเหี่ยวเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็มีนะเชื้อราก็มีฮะแต่เราฉีดแล้วก็ว่าแรงมันไม่ค่อยเป็นกับเขาเนี่ยมันติดแรงพอติดแรงแล้วก็ไม่ได้ฉีดพอมีฝนหน่อยแล้วก็มาฉีดกันมันก็พอใช้ได้คือจริงๆลูกขนาดนี้นี่พอใช้ได้เลยป่ะอันนี้พอใช้ได้แล้วนี่พอใช้ได้เอามากไหมลำบากลำบากคนแบกครับคนก็ว่าหนักสับปะรดลูกหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไซส์เนี่ยอันนี้ไซส์ขนาดประมาณสัก2กิโลได้ไหมครับ2กิโลกว่า2กิโลกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยกิโลเท่าไหร่นะ
โรงงานรับอยู่7.50 บาทเจ็ดบาทห้าสิบตังค์ลูกหนึ่ง2 กิโลกว่าแสนกว่าลูกเท่าไหร่นะนับไม่ถูกไม่เคยคูณเดี๋ยวนะแสนลูกก็200,000กว่ากิโลค่ะกิโลละ7.50 บาทค่ะเอาเบาๆเอาแบบตีให้เป็น200,000กิโลทุ่นๆลูกก็15 บาทเลยนะลูกก็15 บาทพอล้านห้าเลยนะก็ดีสิพอได้สบายสิโอ้พี่ถ้าพี่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยพี่สบายแล้วปีนี้แหละนะฮะเราจะได้มาเห็นกันว่าพี่จะทำได้ขนาดนี้นะได้สมพรปากกระเทียโอ้โหนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงจะได้ลูกขนาดนี้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยขอให้มันได้มากที่สุดอะใช่ไหมฮะแสนต้นเนี่ยได้สัก80,000 ต้น90,000 ต้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะก็รู้แล้วนะฮะก็รู้แล้วนะคาดหวังไม่ขนาดไหนปีนี้บอกว่าที่ปลูกไปทั้งหมดนะครับปลูกใหม่เริ่มต้นเนี่ยขอ2 ล้านพอเยี่ยม เราต้องตั้งเป้านี่แหละแล้วเรามีเป้าหมายไว้พุ่งชนใช่ไหมโอ้โหสุดยอดพี่นี่แหละวันนี้มาคุยกันถูกคนแล้วตาวามพูดแล้วผิดหวังไหมฮะไม่ผิดหวังหรอกค่ะเห็นไหมตาวามตาวามมันยืนอยู่นู่นพี่อุไรวันนะฮะคือวันนี้เนี่ยโรงงานรับซื้อนะครับราคาที่บอกใช่ไหมครับคุณภาพของสับปะรดที่จะส่งโรงงานเขากะเกณฑ์มาไหมเขามีกฎเกณฑ์ไหมว่าจะต้องส่งไปยังไงบ้างเขาไม่มีกฎเกณฑ์แต่ว่าเราต้องมีสับปะรดไปแบบว่าไม่เนื้อไม่เสียไม่เป็นตาอะไรตาดำๆอะไรที่เป็นแกนดำอะไรในนั้นปอกมาเนี่ยปอกมาคือผิวต้องสวยสวยเหมือนจะหมดทั้งลูกเขาก็ซื้อเราหรือไม่ก็ไปตรวจสารพิษถ้าสารพิษไม่เจอเขาก็ซื้อเราแต่พอเจอสารพิษเขาก็ให้เราค้างให้สารมันหมดก่อนหรือไม่เขาก็ตีรถกลับไม่รับซื้ออ๋อคือมีด้วยเหรอครับที่ตอนนี้สารพิษค้างเขาตรวจเขาไม่เอาก็มีเพราะส่วนมากที่มันเป็นเพราะอะไรพี่เขาใช้พวกสารเคมีมากไปมั้งอ๋อเพราะในส่วนของพี่อุไทยวัฒน์เนี่ยไม่มีใช่พี่ไม่ได้ใช้กับเขาแบบเขาคือพี่เน้นเลยว่าประหยัดอ่ะจริงๆเป้าหมายก็คือประหยัดไว้ก่อนประหยัดไว้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยนอกจากประหยัดแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เพียวยังเป็นธรรมชาติอีกใช่ค่ะนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะก็ถึงปลอดจากสารเคมีส่งไปเคยโดนตีกลับบ้างไหมยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนนะครับนะและปีนี้นะตั้งเป้าไว้ก็คือมีลูกขนาดใหญ่ตาต้องสมบูรณ์ใช่นะฮะแล้วก็ไปถึงระดับความหวานเนี่ยเขามีตรวจไหมฮะว่าความหวานมากน้อยขนาดไหนเขารับไม่ได้ตรวจความหวานแต่เขาใช้ตรวจแบบเนื้อสวยครับกะไม่มีสารพิษอันนั้นเรื่องสำคัญเลยใช่มีทีมงานหลายคนนะครับไปกินสับปะรดตามตลาดแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแม่กินสับปะรดเนี่ยมันรู้สึกมันชาชาลิ้นจังเลยคือตะกี้เนี่ยที่เขากินกันนี่นะนี่เนี่ยเขากินกันคนเดียวเลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกทำไมกินสับปะรดที่นี่แล้วมันถึงหวานอร่อยแล้วก็มันไม่มีอาการชาลิ้นอย่างที่บอกอันนี้เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะพี่ไม่ใช้สารเคมีแบบของแบบแต่มันก็มีเป็นพวกยาอะไรใส่แล้วมันจะมีอาการที่ว่ากินแล้วตกค้างอยู่ฮะกินแล้วชาลิ้นอ่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้ใส่อย่างเขาไม่เคยซื้อมาใส่ก็คือฉีดแต่ปุ๋ยก็คือซื้อปุ๋ยซื้อ60มาฉีดกับผสมเพียวฮะแค่นี้ก็แค่นี้ไม่ใช้อย่างอื่นโอ้คือวันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ต้องสำคัญเหมือนกันเรื่องของการปลูกพืชไร้สารเคมีนะฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยๆเนี่ยสำคัญสำหรับคนปลูกด้วยพี่อุไทยวันก็ต้องมาใช้ชีวิตคุกคลีอยู่ตอนเก็บเกี่ยวพี่อุไทยวันก็ต้องมาตัดแล้วมาเก็บเกี่ยวอยู่คนเดียวถ้าหากว่ามันมีสารเคมีเนี่ยพี่ก็ได้รับไปเต็มๆใช่ใช่ไหมถ้าไปเขาตรวจเจอสารพิษเขาก็ไม่เอาของเราหรอกไม่เอาอีกเสียหายอีกตีกลับมาก็มาขายตามแผงครับมาขายตามแผงเขาก็กดราคาสมมติว่าเราไปแล้วที่นู่นมัน7.50 บาทที่นี่เขาซื้อแค่7.50 บาทหรือ 6.50 บาทเราก็ต้องขายเพราะของมันแบบว่าเราขายโรงงานไม่ได้ปีนี้สับปะรดราคาดีไหมครับราคาดีนะฮะ
ทีนี้ราคาคือเรียกว่าโรงงานซื้อแพงขึ้นเยอะแหละช่วงนี้เพราะอะไรเพราะช่วงนี้มันแรงเหรอแรงนี่สับปะรดไม่ค่อยออกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ค่อยออกนะคือสับปะรดเขาปลูกกันน้อยหรือเปล่าช่วงนี้มันแบบว่ามันเป็นสวนเยอะสวนใหญ่สวนยางสวนอะไรทั้งหมดแล้วครับคนเขาก็ปลูกเยอะแล้วตอนเวลาส่งอย่างนี้มันเป็นการเขาไปปลูกกันไกลไกลโรงงานแล้วส่งไปไกลทางบ้านเราก็ราคาดีขึ้นมาคือมีน้อยครับของน้อยลงสับปะรดเขาไปแปรรูปเป็นอะไรเป็นอาหารกระป๋องเป็นสับปะรดกระป๋องอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปแต่ส่วนจะกินสดๆนั้นเนี่ยมีก็มีบ้างคงจะหลุดไปในตลาดบ้างมีแม่ค้าก็เข้าแต่เหมือนกันนะแม่ค้าแต่ก็ได้ราคามากกว่าอีกครับถ้าเราทำให้มันดีอย่างเงี้ยนะแม่ค้าตัดเนื้อสวยๆเงี้ยเขาก็ให้เรามากกว่าโรงงานตั้งเกือบ2บาทเหรอก็อาจจะได้ถึง9บาทได้9บาทนะช่วงนี้แม่ค้าแต่9บาทแต่ว่าเขาจะเลือกที่ตัดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างนี้เรารู้กันว่าความต้องการของตลาดกินผลไม้กินสับปะรดสดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีโอ้โหเยอะมากฉะนั้นการส่งโรงงานไปแปรรูปเนี่ยมันถึงเป็นทางออกที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะสำหรับคนปลูกสับปะรดโดยเฉพาะปลูกน้อยอย่างพี่อ่ะ 4-50 ไร่อย่างเงี้ยนะฮะปลูกน้อยเขาปลูกกันเป็น100ไร่คุณโอ้โหนี่ทำกัน2คนนะเขาปลูกกันเขาปลูกกัน2คนเป็นร้อยเขาออกทีเป็นล้านต้นเราออกแค่ 5-60,000 แค่นี้ผมก็อิจฉาแย่นี่และอันนี้ก็สับปะรดอีกไซส์นึงอันนี้ไม่เป็นสับปะรดมั้งเนี่ยอันเนี้ยจะไม่เป็นสับปะรดมั้งเนี่ยถ้าจะเป็นชาวไร่เจอแบบนี้เอาไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วก็เดินทิ้งไปแล้วเนี่ยแล้วฮะแล้วพี่เอาไว้ไหมพี่ก็ไม่เอาแต่ถ้ามีคนสั่งไปขายแบบที่เห็นตลาดเขาทำนะครับก็น่าจะได้อยู่นะเพราะเขาสั่งเห็นก็ไปลองขายกันนะฮะไปแพ็คขายตามตลาดก็เอาไปแพ็คขายแค่ไปไหว้ทำของไหว้อ๋อทำของไหว้นะฮะก็ไปแพ็คทำให้มันสวยๆนะฮะแล้วมันสวยจริงๆนะครับแล้วในแพ็คของไหว้นี่ก็จะเห็นอย่างเงี้ยบางทีมีสับปะรดอยู่2ลูก2ลูกสับปะรดเล็กๆ2ลูกแล้วมีเครื่องอะไรอื่นๆอีกเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงแต่ก็ไม่บ่อยที่จะมีออเดอร์นะฮะอ้าวตอนนี้นะครับเราได้เรียนรู้และรู้จักแล้ววิธีการทำสับปะรดเนี่ยนะปัญหาของสับปะรดการทำสับปะรดให้เติบโตอย่างนี้นะจริงๆดูแล้วเหมือนทำสับปะรดง่ายมากเลยใช่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายหรอกถ้าพูดถึงให้ทำมันไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเราทำอ่ะถ้าเราไม่ศึกษากับเราตามเขาทำใส่สารเคมีเพราะเราไปขายเราก็ไม่รู้เพราะเราทำทีหลังเขาว่าเราจะต้องป้องกันยังไงครับแต่ตอนนี้เราทำคือเราไม่ใช้สารเคมีเราก็พอจะรู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนนะและตัวต้นของมันเป็นไงบ้างครับพี่อยู่ไทยวันพี่อยู่ไทยวันมันคือเห็นว่าอย่างนี้พอมันโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใบของมันเนี่ยบานใหญ่มาเชียวอย่างนี้เลยเหรอต้องมันต้นใหญ่ๆไม่งั้นหัวมันไม่ใหญ่สิคะต้นมันใหญ่มาก่อนต้นมันใหญ่เพราะใหญ่ยักมาหัวออกมาก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนใหญ่ตอนแรกเขาสงสัยกันเขาบอกแม่สวนพี่อุทัยวันเนี่ยทำไมใบยักษ์จังเลยแต่ลูกไม่เห็นเลยปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนใช่ไหมแล้วพอผลผลิตของสับปะรดเนี่ยลูกผลของสับปะรดมันเริ่มโตครั้งนี้กลายเป็นว่าโอ้โหมันสมน้ำสมเนื้อกันเหลือเกินเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเหมือนกันใช่ก็ใช้แต่เพียวฮะใช้แต่เพียวจริงๆด้วยใช้แต่เพียวอย่าพูดเอาใจกันนะไม่ได้เอาใจนะคะก็คือใช้จริงๆแล้วก็ใช้ต้นทุนมันน้อยครับซื้อมาพันหนึ่งฉีดได้ต้อง3ถัง3ถังเหรอ3ถังนี่ใช้กี่ครั้งก็ถังพันลิตร3ครั้งโอ้ครั้งหนึ่งใช้กี่ลิตรครับก็ฉีดพันลิตรน่ะใส่ขวดหนึ่งพันนั่นน่ะที่พันลิตรก็ใช้ไปตั้งประมาณ5ไร่โอ้ฉีดได้5ไร่แล้ว 1,000 ลิตรฤดูนึงเนี่ยสั่งเพียวกี่ชุดตอนนี้ผ่านไปกี่อายุเท่าไหร่แล้วสับปะรดเท่าไหร่แล้วสับปะรดรุ่น2เนี่ยรุ่นนี้ที่ใช้รุ่น2เพิ่งจะฉีดเพียวไว้หนเดียวฮะแล้วทั้งฤดูนี้คิดว่าต้นทุนของมันจะ
ขนาดไหนที่สำหรับผลิตพันธุ์เพียวก็น่าจะฉีดสัก 4-5 ครั้งก็พอแล้วมั้ง 4-5 ครั้งก็ประมาณ2ชุดประมาณ2ชุดถึงบูมนะจ้ะเอาละพี่อุทัยวันฮะผมเนี่ยอยากจะไปสำรวจสับปะรดในแปลงของพี่จังเลยแต่ตอนนี้ผมขอก่อนนะเชิญเลยค่ะตะกี้ผมหยิบมาทีนึงแล้วผมกลัวคุณผู้ชมจะหาว่าผมเนี่ยเห็นแก่กินแต่ผมจะชิมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เป็นตัวแทนให้กับคุณผู้ชมชิมสับปะรดที่นี่นะว่ามันจะอร่อยยังไงนะครับนี่ผมฉลาดไหมฉลาดพี่ไม่ฉลาดแล้วพี่ทานอิ่มแล้วเฮ้ยเห็นไหมผมมีน้ำใจครับไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเรากินแล้วหวานก่อนไม่เดี๋ยวอุ้ยอร่อยอ่ะมีใครมาชิมสับปะรดสวนพี่บ้างมั้ยเนี่ยยังไม่มีใครชิมหรอกเอาแม่ก็ชิมเองไม่รู้เขาบอกหวานหรือเปล่าไม่รู้เหรอแต่หวานนะฮะไม่รู้หวานฉ่ำแล้วผมเชื่อว่าปัญหาของการกินสับปะรดของหลายคนที่บอกกินไปแล้วมันรู้สึกกัดปากจังเลยมันชาลิ้นจังเลยไม่มีนะฮะอร่อยอ่ะผมขอทั้งลูกเลยนะใช่คุณผู้ชมต้องมาชิมแบ่งกันเราเองเนี่ยจะแบ่งกันยังไงล่ะเขาแบ่งไปหมดแล้วอันนี้เหลือของผมอย่างเดียวอ่ะตอนนี้นะทั้งหมดกี่ไร่นะข้างหลังเนี่ยตรงนี้ประมาณสัก 4-5 ไร่ได้มั้งเราเดินทั่วนะครับทั่วแหมเดินแต่ฉีดยาเดินทั่วถ้าทั่วแล้วไปเลยนะครับไปนี่คุณของก็ดีจริงๆนะจ๊ะจะบอกโอ้นี่เลยนี่นะลูกจริงๆนะครับวันนี้ทำผลผลิตให้ได้เยอะต้นทุนถูกลงต่ำลงแค่เพียวแล้วก็จะต้นทุนน้อยลงใช้เพียวแล้วชอบทุกทีละทั้งถูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายข่าวด่วนข่าวดีเพียวขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินในการเพาะปลูกช่วยลดจำนวนการใช้ปุ๋ยได้น้อยลงขอท้าให้ลองเพียวกู๊ดด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายผสมเพียวกู๊ด1ถุงต่อปุ๋ย1กระสอบนำไปใช้ได้ทันทีเพียงเท่านี้ปุ๋ยของท่านก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเราเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทำท่ามันเหี่ยวใบมันเหี่ยวหมดแล้วครับยอดมันจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเพียกินหมดก็ฉีดเพียวเข้าไปมันจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ประมาณสักถึง15วันก็ฉีดอีกครั้งนึงค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆฮะถ้ามันโดนเพียวมันจะใบมันจะสมบูรณ์ขึ้นค่อยสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆแล้วจากต้นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยกับพอโดนเพียวแค่นั้นน่ะมันสมบูรณ์ขึ้นเลยครับก่อนที่ใช้เพียวเนี่ย200ไร่ของลุงบุญนำปุ๋ย1ลูกต่อ1ไร่100ลูกก็5ตันครับเหลือ5ตันอืมก็ลดลงไปครึ่งนึงครับต้นทุนก็ได้เพียวมาช่วยทำได้จริงก็เลยลดต้นทุนลงไปได้อีกและต้นทุนของเพียวล่ะครับเปลืองไหมถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเนี่ยถูกกว่ากันเยอะครับตั้งแต่มาใช้เพียวก็รู้สึกว่าดีขึ้นมันก็ได้มันเพิ่มขึ้นเยอะจากไร่ละเท่าไหร่ฮะ3ตันครับก็เป็น5ตัน6ตันถ้าอยากลดต้นทุนก็ใช้เพียวครับลดปุ๋ยลงไปได้ถึงครึ่งนึงแล้วก็ผลผลิตก็ได้ดีกว่าใส่ปุ๋ยถึง1ลูกก่อนหน้านี้ที่เราทําที่เราไม่เคยใช้เราก็รู้ปัญหาครับว่ามันมีอะไรเจอช่วงหน้าฝนเงี้ยครับมันจะเป็นโรครากเน่าอ่ะเหี่ยวตายแต่พอเรามาใช้เพียวปุ๊บเรื่องรากเน่าเหี่ยวตายเงี้ยมันจะลดน้อยลงครับโรคแมลงเนี่ยเราก็น้อยลงเหมือนกันครับเพราะถ้าต้นใบแข็งแรงปุ๊บเนี่ยแมลงบางตัวเนี่ยมันกัดไม่เข้าครับเขาก็จะไม่ค่อยกินฉะนั้นยาและสารเคมีก็ไม่ต้องใช้เราก็ลดน้อยลงปุ๋ยก็ตอนนี้เราก็ลดน้อยลงในพื้นที่ประมาณ3ไร่เนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณสัก20กิโลครับต่อ1อาทิตย์จากเมื่อก่อนเป็นเท่าไหร่เราต้องใช้ประมาณสัก50กิโลครับคือมันก็ง่ายขึ้นนะครับ1เราลดเวลาในการฉีดยาลงใส่ปุ๋ยลงแล้วใส่น้อยลงเนี่ยครับมันก็จะง่ายขึ้นพืชแข็งแรงเราก็ประสบปัญหาพวกโรคพวกแมลงน้อยลงครับมันก็จะง่ายต่อการทำเรา
สามารถคิดไปทำอย่างอื่นได้อีกพี่ลองเอาผลิตภัณฑ์เพียวทั้งหมดวางไว้ข้างหลังโดยพี่ไม่สนใจมันเลยกลับไปทำเกษตรแบบเดิมๆที่พี่เคยทำมาเอาไหมฮะไม่เอาครับก็ลดต้นทุนลงเยอะครับที่เปลี่ยนมาใช้เพียวแรกๆที่ทำกำไรไม่มีเลยดินมันเสียกว่าเราจะบำรุงให้มันได้ดีเหมือนตอนนี้โอ้โหนานใช้เวลานานมากครับก่อนที่จะใช้เพียวก็ใช้ของยี่ห้ออื่นมาก็ใช้มามันก็แพงก็แพงอ่ะลิตร 2-3 พันก็เลิกตัวนั้นแล้วมาดูเพียวบางรายผมยังโทรไปหาเขาเลยนะว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าคือเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะจากที่เคยทำมา18ไร่นี่7เกวียนรุ่นที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาใช้เพียวรุ่นแรกได้15เกวียนอย่างปุ๋ยที่เคยใช้ตอนก่อนไม่ได้ใช้เพียวก็เที่ยวนึง18ไร่เนี่ยจะหว่านประมาณ9ลูกหลังจากใช้เพียวมารุ่นที่แล้วเนี่ยผมใช้แค่เที่ยวละ4กระสอบแล้วลักษณะของต้นเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างไหมฮะใบมันจะแข็งลักษณะรวงเป็นไงบ้างครับปีนี้ช่วงรวงยาวแล้วเมล็ดมันจะถี่คือเพียวมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติครับใช้แล้วไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยครับเป็นการลดต้นทุนครับจะช่วยให้เกษตรกรได้กำไรดีขึ้นครับต้นทุนถูกลงผลผลิตเพิ่มขึ้นครับอย่างนี้ต้องเพียวเพียวเพียวโปรโมชั่นเพียวกู๊ดปกติ1ถุงราคา 1,200 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือแค่600บาทเท่านั้นซื้อ3ถุงรับฟรีของแถมและค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003087-548-5577 085-142-1133 รีบๆโทรศัพท์เข้ามากันนะครับได้เวลาปฏิวัติการเกษตรพี่น้องครับจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงทุกวันของชีวิตของคนทำการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งน่าเป็นห่วงครับว่าอนาคตเราจะอยู่กันได้อย่างไรถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาปฏิวัติด้วยการลดต้นทุนสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านของเราได้ปฏิวัติเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะเปิดใจยอมรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มพลังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยที่ท่านใส่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินที่มีขายอยู่ทั่วไปแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยีใหม่ของการเกษตรที่ประเทศไทยของเราร่วมทุนกับอีก3ประเทศจึงการันตีได้ว่าเพียวกู๊ดไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ธรรมดาทั่วไปที่ท่านเคยใช้และรู้จักมาก่อนขอเพียงท่านกล้าปฏิวัติกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าลองกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในโลกอนาคตด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายแสนง่ายครับเพียงแค่ผสมเพียวกู๊ดกับปุ๋ยทุกชนิดที่ท่านใส่เพียวกู๊ดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยของท่านให้คุ้มเกินราคาทำให้ลดจำนวนการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนสารเคมีและช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งรู้อย่างนี้แล้วทำไมเราจะไม่ปฏิวัติล่ะครับเพื่อผลผลิตและชีวิตที่ดีกว่าเก่าเพราะใส่เพียวกู๊ดไปแล้ววันก็15โลใช้เพียวกู๊ดก่อนหน้านี้ก็7โล8โลมันไม่ค่อยดกอ่ะวันนึง15กิโลถามเลยกิโลละเท่าไหร่ฮะกิโลตอนนี้มันกิโลละ7070คูณ15เข้าไปคุณผู้ชมฮะวันละ 1,000 กว่าบาทใช่แค่ตัวปูแล้วนู่นยังมีพริกแล้วก็มะเขือคือเมื่อก่อนนี่ปลูกได้ขนาดนี้ไหมครับไม่ขนาดนี้แค่เอวอะหลังจากใช้เพียวกู๊ดไปแล้วเพียว1เพียว2ก็ร่วมด้วยเป็นยังไงฮะดีมากเลยครับเก็บโอ้โหเพลินเลยอะเก็บผลทิ้งเก็บตาลายเลยแบบมันดกจัดอะก่อนหน้านี้ใช้ปุ๋ยเยอะไหมก็ใช้เยอะทีเนี้ยพอมาใช้นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะว่านี่ดีใช้ถ้วยทั้งลากแล้วทั้งใบว่าดีก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นก็ใช้อย่างเงี้ย60วันที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมดกี่บาทประมาณ50,000กว่า
60วันได้ 50,000 2เดือนได้ 50,000 บาทนะแล้วต้นทุนมันไปอยู่ตรงไหนหมดอ่ะไม่เห็นตอนนี้มีตะกำไรเคยสงสัยจนขนาดเอามาชั่งน่ะสงสัยมันดกใบบิดเลยเดี๋ยวลองเด็กต้นนี้ลองชั่งที่ว่ามันกี่โลก็ว่างั้น3โลต้นละ3โลใช่ต้นละ3โลเนี่ยนะใช่มันดกมากแล้วแบบพริกมือหนึ่งมันจะเม็ดใหญ่หน่อยนะแต่ก่อนไม่เคยดกอย่างเงี้ยใช้แล้วรู้สึกถูกใจมากเลยค่ะครับเพราะว่ามันเห็นเร็วทันใจเห็นผลเร็วมากครับใช้ผสมน้ำยาพันลิตรนะคะครับพันลิตรต่อ1ขวดแล้วก็ให้คนงานนะคะฉีดพ่นให้ทั่วให้แบบเร็วๆเลยอ่ะอาทิตย์นึงกลับมาก็ใบปาล์มมันเขียวสับปะรดเนี่ยค่ะมันก็งามมากเลยค่ะเริ่มปลูกปีแรกปี1ปี2ใช้เพียวฉีดมามันก็เลยโตเร็วโอ้อันนี้ปาล์มกี่ปีนะครับ3ปีจ้ะอันนี้ตัดขายไปได้3รุ่นแล้วพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์กำลังจะบอกว่าปาล์ม3ปีเก็บผลผลิตได้อ่ะจ้ะเนี่ย3ปีน้ำหนักดีถ้าเป็นที่อื่นที่เขาปาล์ม3ปีเขาจะไม่รับซื้อครับมันทลายมันเล็กพอของพี่เข้าไปเขาก็เอามาขายได้ซื้อได้อย่างนี้ใหม่ๆดินตรงนี้มันจะเป็นดินเป็นหินดินดานแข็งๆมากเลยจ้ะใช้เพียวมาพี่ก็ตกใจดินทำไมดีมีขี้ไส้เดือนขึ้นมาได้ยังไงก็ตรงนี้คือปาล์มที่พี่จะไม่เอามันแล้วมันเหลืองพี่ก็เลยลองเอาเพียวครับเพียวคุ้นเนี่ยมาฉีดแล้วก็หว่านลงดินด้วยแล้วมันก็เลยได้อย่างเงี้ยเห็นผลทันที1เดือนฟื้นเลยเหรอฟื้นเลยจ้ะปาล์มที่เติบโตมามันจะลักษณะที่เด่นยังไงลักษณะดียังไงบ้างใบมันจะดำเขียวใบดำคนใต้เขามาดูเขายังงงทำไมปาล์มที่นี่ใบดำใส่ปุ๋ยอะไรเราก็แล้วพี่บอกว่าไง บอกว่าวิจัยเพียว โอ้โหต้นใส่ปุ๋ยไปก็เขียวมากเลยอะต้องลดปุ๋ยอะจากขน2เคยใส่ไม่ใส่อะขน2อะเดี๋ยวกูด8แล้วก็ปุ๋ยหนา8ลูกใช้เยอะหรือว่าใช้น้อยกว่าปริมาณเดิมใช้น้อยกว่าเลยใช้น้อยลงนะฮะใช้น้อยลงคราวที่แล้วเคยใช้มาคราวก็35ลูกคราวนี้ก็ใช้25ลูกเหมือนกันลดต้นทุนมา10ลูกผลผลิตที่ได้เป็นยังไงฮะดีมากเลยมันดีเลยดีมากเลยดีกว่าเดิมหรือว่าดีก็เดิมมากเลยเหรอจากปกติมันก็ไล่ละ70ถังครับแล้วตอนนี้ได้ไล่ละเกียนมันแตกต่างกันเยอะนะแตกต่างกันเยอะนะใช่ลดก่อนใช้หลังใช้นะจะลดปุ๋ยลงนะอีที่หวานใหม่ๆเล่าหวานเลยนะตอนหวานเลยฝนมันตก10วัน10คืนไม่เคยหยุดอ่ะเช้าตกเอาเช้าหยุดกลางคืนตกเช้าตกยังอยู่อย่างนั้นแหละ10วัน10คืนน่ะไม่กล้าบอกใครนะว่าใส่เพียวกูไปชุดหนึ่งอ่ะลาดกับข้าวงอกอ่ะก็ยังสู้นะฝนมันก็10วันไปแล้วฝนก็หยุดนะครับหยุดอีก2วันโอ้โหแทงหน่อหมดเลยเหรอถึงกล้าบอกกับเขาว่าใช้ไอ้พันเนี้ยใช้เพียวกูลาดมันไม่เป็นเม็ดลายดำๆนะธรรมดามันจะเป็นเม็ดลายดำๆไปเลยก็บอกให้ใช้เพียวนะลดต้นทุนลดต้นทุนเพียวกูดแล้วก็เพียวพลัง1พลัง2ครับลดต้นทุนดีลดต้นทุนมากด้วยลดทั้งยาลดทั้งปุ๋ยอะยาฆ่าแมลงอะไรก็ลดหมดอะลดประมาณ4-5 หมื่นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมาให้ป้าสุขใจลองใช้ดูอีกจะลองใช้ดูไหมครับไม่ลองแล้วอะก็ลองนี่แล้วจะไปซื้ออย่างอื่นในเสียเงินไว้อย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นเพียวกู๊ดปกติ1ถุงราคา 1,200 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือแค่600บาทเท่านั้นซื้อ3ถุงรับฟรีของแถมและค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003 087-548-5577 085-142-1133 รีบโทรศัพท์เข้ามากันนะครับสนับสนุนโดยเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ตุ๋ยใช้เพียวแล้วชอบทันทีทั้งถูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจมาตอนนี้มาดูผลผลิตกันหน่อยนะครับซึ่งพี่อุทัยวันนะค่ะผมดูไปแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสับปะรดเนี่ย
ช่วงอันนี้ใกล้เก็บเกี่ยวยังใกล้แล้วค่ะมันเห็นแต่ใบเลยพี่ผมเห็นไปแต่ใบเลยนะดูสิใบนี่ครึ้มยาวเต็มไปหมดเลยไม่เห็นจะมีลูกเลยเลยพี่ไปซื้อจากตลาดมาให้ผมกินหรือเปล่าตะเกียไม่ซื้อตัดจากไร่นี่แหละจริงเหรอจริงจริงเปิดดูดิไหนอ่ะนี่ไงนี่เหรอว้าวผมยืนบังอยู่นี่เองโอ้นี่แหละนี่นะลูกจริงๆนะครับโอ้ไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยก็เพราะว่าใบมันเยอะจริงๆใช่ค่ะนะฮะนี่คือความสมบูรณ์ของมันเหรอครับใช่ค่ะพี่ไรบ้างนะอธิบายให้ฟังหน่อยสิคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะให้ผลิตภัณฑ์เพียวนะฮะลักษณะใบของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะฟูฟ่องมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ไหมส่วนมากมันจะใบเหลียวๆเล็กๆไม่ค่อยใหญ่อย่างนี้หรอกครับแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าใบมันใหญ่นะใบมันใหญ่ใบมันแข็งใช่ไหมใช่ค่ะความแข็งมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเนี่ยลองถ้าฝนตกๆนะไม่ต้องเข้าเนี่ยมันทิ่มเจ็บจะตายเลยบาดด้วยเออบาดด้วยบาดด้วยใหญ่ด้วยนะฮะและตอนนี้เนี่ยใบมันฟูฟ่องขนาดนี้จนถึงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งไร่เนี่ยเต็มไปด้วยใบแต่จริงๆสำหรับสับปะรดมีใบเยอะดีดีกันแดดได้กันแดดสับปะรดไม่เผาตาเออแล้วลูกของมันเนี่ยจากลูกเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะชอบค่อยขยาย5เดือนจากเริ่มต้นออกเป็นผลเนี่ยนะฮะพอ5เดือนมันก็เริ่มโตขึ้นมาจนตอนนี้อายุสักกี่เดือนเนี่ยตอนนี้มันก็จะชน5เดือนแล้วจะชนแล้วจะเก็บแล้วจะเก็บแล้วดูลูกขนาดนี้รอให้ตามันหมดสีม่วงๆหน่อยอ๋อหมายถึงว่าเก็บเนี่ยก็ค่อยๆทยอยเก็บไม่ใช่เก็บทีเดียวทั้งไร่ไม่หมดบอกว่าสับปะรดส่วนมากจะออกไม่พร้อมกันฮะที่เราบูมอ่ะมันก็จะพร้อมแต่ที่บางทีมันออกก่อนก็มีมันก็จะแก่ก่อนแปลว่ามันโตได้กว่านี้อีกเหรอช่วงอันนี้คงไม่โตแล้วแต่อันอื่นอาจจะมีอยู่อ๋ออันนี้สักกี่โลเนี่ยประมาณ2โลได้แค่2โลกว่ามั้ง2โลได้นะฮะประมาณ2โลแล้วเท่าที่สังเกตดูนะครับนะฮะคือสับปะรดในไซส์ขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวคืออย่างที่พี่อุทัยวันบอกว่าถ้ามันได้ทั้งหมดเนี่ย1 แสนต้นเนี่ยได้ทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยิ้มปริ่มเลยยิ้มปริ่มเลยยิ้มนะใครก็ยิ้มทำก็อยากได้ใหญ่ๆเนาะใครอยากได้ลูกเล็กอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ตังค์นะลูกเล็กอ่ะได้น้อยพอขนาดได้แค่ทุนคืนขนาดมันใหญ่เนี่ยยิ่งขายได้กำไรเยอะขึ้นนะฮะเออนะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไซส์สับปะรดขนาดนี้เนี่ยดูด้วยสายตานะครับผมว่ารอบๆผมนี่ก็เยอะนะฮะเยอะขึ้นไหมด้วยประสบการณ์ของพี่เองก็ว่าเยอะขึ้นนะนะทุกทีจะไม่ค่อยใหญ่เท่านี้ทำแรกๆลูกนิดเดียวแถมราคาก็ถูกแหละแต่ตอนนี้ราคาดีหัวใหญ่หน่อยก็ยังภูมิใจนี่แหละยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกใช่ไหมใช่เพราะนี่คือโชคลาภขนาดแท้เลยโชคลาภจากการประกอบสัมมาชีพนะฮะพอทำไปแล้วเนี่ยราคาผลผลิตช่วงนี้ขึ้นสับปะรด7.50 บาทก่อนหน้านี้มี3บาทกว่าๆก็มี3บาทโอ้โหนะฮะ3บาทแล้วลูกเล็กกว่านี้เป็นได้น้อยลงไปอีกคือทำได้เล็กด้วยราคาถูกด้วยใช่เกษตรกรแย่แต่ตอนนี้เนี่ยโชคดีทำได้ลูกใหญ่ผลผลิตในตลาดจะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ถึงแม้ว่าราคาจะเท่าเดิม3บาทกว่าอาจจะเขาต้องเรียกว่ากำไรน้อยลงนะฮะใช่ไหมฮะแต่วันนี้ทำผลผลิตให้ได้เยอะต้นทุนถูกลงต่ำลงผลิตพันธุ์เพียวนี่ช่วยพี่ได้ไหมครับใน2เรื่องนี้ผลผลิตเยอะขึ้นต้นทุนต่ำลงช่วยได้นะเพราะว่าใช้มาก็แลดูดีกว่าที่เราเคยทำครับก่อนนี้เราก็ใช้เคมีใช้อะไรเขาไปเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ได้ใหญ่มั่งเล็กมั่งครับแต่ตอนนี้ใช้เพียวครับได้เท่ากันและคุณภาพการกินก็ดีนะฮะเวลาเขากินกันเขาก็ว่าอร่อยดีหวานดีไม่กัดลิ้นอะไรก็ดีแต่ถ้าเราไปซื้อเขากินเราก็เคยกินครับเคยซื้อเขากินเป็นเคยขอเขามากินเป็นเหมือนกันแต่เราไม่รู้เขาใช้อะไรนั่นแหละแต่วันนี้พี่ไม่ใช้รสชาติของสับปะรดของพี่เนี่ยก็รสชาติดีนะครับไม่กัดลิ้นไม่กัดลิ้นนะบางทีกัดถึงคอหอยนู่น
หนูก็ไปถึงก็เรากินก็ไปถึงคอเออมันก็ไปถึงน่ะ นะฮะวันนี้เนี่ยต้องถามถึงต้นทุนนิดนึงนะครับพี่อยู่ไทยวันต้นทุนสำหรับการปลูกสับปะรดในฤดูหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีเนี่ยนะครับมีค่าปุ๋ยค่าสารเคมีบางชนิดถ้าจำเป็นต้องใช้ใช่ค่ะนะฮะค่าคนงานค่าหัวพันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าแสนหนึ่งตีไปเลยต้นหนึ่งก็บาทฝ่าบาท50ประมาณบาท50สองบาทก็ประมาณ 200,000 บาทต่อแสนต้นนะครับ200,000บาททั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้คือต้นทุนเลยนะ2บาทเนี่ยขายได้7บาทโชคดีนะแต่ถ้าขายได้3บาทกําไร5บาทถ้าขายได้3บาท3บาทก็ได้กําไรบาทครึ่งต้นทุนนะครึ่งนึงแต่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันต้องทําให้ดีกว่านั้นต้องทําให้ดีกว่านั้นก็คือการลดต้นทุนลงลดให้มันถูกกว่านี้อีกทําให้มันถูกกว่านี้อีกการลดต้นทุนของพี่ก็คือก็ใช้ปุ๋ยเพียวเพราะว่าเพียวมันใช้ได้หลายอะไรหลายไร่อ่ะคือ1ถังเราก็ฉีดได้ตั้ง5ไร่ครับถ้าขวดนึงก็300กว่าบาทครับราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีใช่ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยลงอีกใช่นะฮะฉะนั้นวันนี้ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์เพียวต้นทุนของพี่จาก2บาทเนี่ยเฉลี่ยแล้ว2บาทเนี่ยลดลงไปเหลือกี่บาทน่าจะเหลือประมาณบาทเดียวบาทเดียวนะลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะลดต้นทุนไปกว่าครึ่งนะครับนะฮะเฉลี่ยประมาณบาทตอนนี้บอกแล้วราคาไปขายตลาดเนี่ยไปขายโรงงานเนี่ยพี่อุไรวันก็ไปบอกเขาสิบอกว่าฉันขอราคาขายราคา3บาท50พอฉันไม่อยากกำไรเยอะไม่ได้หรอกเขาขึ้นมาแล้วก็เอาไปเถอะเขาไม่กล้าลดหรอกที่ปุ๋ยเขาขึ้นก็ยังไม่ลงเลยอันนี้ถูกต้องนี่นะนี่คือโอกาสหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองทีเดียวราคาผลผลิตที่ราคาสูงแต่ต้นทุนเนี่ยต่ำลงนะครับและต่ำลงได้อย่างขนาดอย่างพี่เนี่ยโอ้โหสบายเลยนี่อยากย้ำให้กับคุณผู้ชมนี่คือเคล็ดลับจริงๆนะฮะโอ้มีความสุข ผมไม่กลัวว่าสับปะรดมันจะเกี่ยวไส้ผมแล้วเดี๋ยวผมขอเดินท่องเที่ยวให้ทั่วก่อนนะเอาเจนเลยค่ะขอดูหน่อยนะเจนเลยค่ะผมไม่บาดไส้ผมนะอย่างนี้นะไม่รู้ว่าลองดูไปมีความสุขไปขอยืมพี่ควงหน่อยไหมแล้วพี่ไทวันครับค่ะใช้เพียวกู๊ดไหมครับใช้ค่ะใช้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช้ยังไงครับก็เอามาผสมน้ำฉีดเอาผสมน้ำเลยเหรอใช่อ๋อเพราะว่าพี่ให้ปุ๋ยทางใบอยู่แล้วใช่ค่ะฉีดพ่นไปใช่สัดส่วนเท่าไหร่ครับก็ผสมน้ำพันลิตรใส่แค่กิโลเดียวอ๋อก็ผสมคู่เขาแค่คู่เขากับเพียวน้ำอืมใช้เพียวหนึ่งหรือเพียวสองเพียวหนึ่งเพียวหนึ่งนะฮะไม่ใช้เพียว2ด้วยนะจ้ะเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังยกกำลังนะนะฮะจ้ะเพราะว่ามีธาตุอาหารที่สำคัญเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยได้ใช้เพียวกู๊ดแล้วนะครับก็มอบเพียวกู๊ดให้นะครับจ้ะนะฮะเพื่อเอาไปใช้อีกนี่จะได้เห็นความสมบูรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการเพาะปลูกทุกชนิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับการใช้เพียวในสวนของพี่อุทัยวันเนี่ยนะครับก็ถือว่าสำเร็จสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมสับปะรดของเธอเนี่ยมีลักษณะที่โอ้มีใบเยอะแต่พอเข้ามาดูลูกก็เยอะไปด้วยมีคนสงสัยและมีคนถามไหมแต่เขาบอกเขาเดินมาเขาดูกันเขาบอกไม่มีหัวแล้วก็ไม่เห็นมีหัวตรงไหนอ่าฮะเราบอกแค่มันไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บแล้วว้าพรุ่งนี้จะเก็บแล้วแล้วเขาไปแล้วเขางงไหมเขาก็งงเขาว่าเอ๊ะไม่เห็นมีหัวไม่เอาหัวเนี่ยมาเก็บก็คืออย่างที่บอกว่าดูไปอย่างเงี้ยนะมันดูไม่ออกเลยว่ามีผลมีหัวนะฮะแต่จริงๆเข้ามาเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเบอร์เริ่มนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงๆและปีนี้นะครับ 100,000 ต้นเป้าหมายของพี่อุทัยวันนะครับก็น่าจะได้อย่างน้อยๆ 200,000 กิโลบวกลบสาธุนี่ต้องสาธุด้วยเพราะว่าไม่น่าจะไกลเกินฝันเพราะว่าตะกี้จากที่สำรวจแล้วนะครับ
มีหัวขนาดเล็กๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าน้ำหนักก็เป็นกิโลนะครับกิโลบวกๆเนี่ยแหละฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆหย่อนๆผมว่าหย่อนกว่า 200,000 กิโลไปไม่ยากหรอกอยากให้มันได้อย่างนั้นจริงนี่ทำแล้วก็ต้องอยากได้เนาะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจนี่คือเป้าหมายแล้ววันนี้พี่อุทัยวันก็ทำสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งนั่นก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เพียวจนเห็นผลด้วยตัวเองใครมาแถบนี้นะครับหนองใหญ่เชิญเลยมาหาพี่อุทัยวันที่อยากรู้มาดูเพียว ที่ไหน ที่บ้านเฉลิมลาภหนองช้างอ่ะอ่าฮะเขามีที่เล็กน้อยนะฮะปลูกมันประมาณ 4-50 ไร่นะครับแล้วก็ปลูกสับปะรดอีก 4-50 ไร่แค่นั้นเองนะครับ พี่ไรวันแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรหน่อยสิมีหลายพื้นที่ปลูกสับปะรดนะครับเคล็ดลับของพี่วิธีการปลูกสับปะรดของพี่ที่ประสบความสำเร็จคืออะไรก็ถ้าอยากแค่ต้นทุนน้อยก็ใช้ที่ว่าผสมประสานกับเพียวใช้เพียวแล้วก็จะต้นทุนน้อยลงก็ใช้อย่างนี้ก็คือต้องเพียวโอ้โหนี่เพราะว่าพี่เองเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำต้นทุนให้ต่ำแต่ปีนี้ผลผลิตที่ได้เท่าไหร่นะครับก็อยากจะได้สัก2ล้าน2ล้านบาทนะฮะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่อุทัยวันฮะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือความสำเร็จและความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรที่ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกครับฉะนั้นวันนี้พี่อุทัยวันฮะมีคนเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาให้พี่ลองใช้พี่จะลองไหมครับไม่ลองแล้วค่ะและอย่างนี้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับพี่เห็นภาพของความสำเร็จชัดเจนทุกคนในประเทศไทยควรจะมองภาพของความสำเร็จของพี่อย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว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 เกษตรคุณผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการทำการเกษตรให้ได้ผลดีนั้นเราต้องรู้จักการเลือกสรรผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีเพราะว่าในวันนี้ความต้องการของตลาดโลกเองนะครับก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะว่าเขาก็ห่วงใยในผู้บริโภคของเขาเองนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าหากพี่น้องเรียนรู้การทำเกษตรแบบไร้สารแล้วก็ผมเชื่อเลยครับว่าผลิตผลทางการเกษตรของเราจะต้องได้รับการยอมรับจากตลาดโลกอย่างแน่นอนและรวมถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดไหนๆนั้นก็ต้องได้คุณภาพได้ขนาดได้น้ำหนักตามที่เขากำหนดอีกด้วยสิ่งนี้เองนะครับผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียว1เพียว2และเพียวกู๊ดเนี่ยก็ช่วยตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้จุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรที่ได้ผลคุณผู้ชมต้องมีเพียวเป็นตัวช่วยครับยืนยันเป็นอย่างนี้ยืนยันอย่างหนักแน่นอย่างนี้รายการเกษตรเพียวๆทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นได้จริงเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่ผมนำเสนอให้กับคุณผู้ชมในรายการนะครับเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวควบคู่กับการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในแบบของเขาคิดไปคิดมาบวกไปบวกมาต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและยังปลอดภัยจากสารเคมีอีกและวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2ซึ่งใช้ควบคู่กันฉีดพ่นให้ทางใบนะครับคุณผู้ชมก็จะทำให้ต้นพืชของผู้ชมนั้นแข็งแรงเติบโตปลอดจากโรคภัยแล้วก็แมลงก็ไม่รบกวนสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลถึงการใช้ปุ๋ยที่ลดลงอย่างมากมายทีเดียวนะครับถ้าหากคุณผู้ชมสนใจเพียว1และเพียว2วันนี้มีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เพียว1หรือเพียว2 3ขวด1ชุดเนี่ยนะครับราคาจาก 2,070 บาทราคานี้ไม่ขายครับมีขายให้กับคุณผู้ชมในราคาที่โปรโมชั่นแบบสุดๆคือ3ขวด1,000 บาทครับฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็รีบโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างจอของคุณผู้ชมนะครับและถ้าหากว่าใครที่สั่งซื้อมาถึง3ชุดด้วยกันหรือว่า9ขวดนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับหมวกเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละครับให้กับคุณผู้ชมฟรีทันทีเนื้อ1ใบแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสั่งซื้อมาพร้อมกันทั้งหมด6ชุดหรือว่าสะสมครบก็ได้นะครับว่า6ชุด18ขวด
คุณผู้ชมก็จะได้รับเสื้อยีนอเนกประสงค์ตัวนี้1ตัวฟรีทันทีอีกเหมือนกันโอ้โหโอกาสพิเศษอย่างนี้มีไม่บ่อยนะครับแต่ตอนนี้รีบโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้และวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจในผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดซึ่งนำไปใช้กับพืชทางรากนะครับโรยให้รอบต้นพืชเพียงเท่านี้เองพืชก็จะได้รับสารอาหารจากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในเพียวกู๊ดนั้นอย่างเช่นอะมิโนที่จำเป็นธาตุอาหารรองรวมถึงจุลินทรีย์ที่สำคัญพืชก็จะได้รับไปอย่างเต็มที่อีกด้วยวิธีการใช้ง่ายแสนง่ายครับคุณผู้ชมใช้เพียวกู๊ดในอัตราส่วน1กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน10นะครับ1ต่อ10ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปโรยให้รอบต้นพืชนะครับหรือบางท่านก็ใช้เพียวกู๊ดนำไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันในอัตราส่วนก็1ต่อ10เหมือนกันนะครับคนให้ละลายนะครับบางท่านนี่บอกว่าเอาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพียวกู๊ดก็จะละลายหลังจากนั้นคุณก็คนแค่นี้เองนะครับก็ใช้ผสมกับเพียว1และเพียว2ฉีดพ่นพืชได้อย่างเต็มที่และตามสบายอีกด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดก็มีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีๆนั้นก็คือปกติเพียวกู๊ด1ถุง 1,200 บาทนะครับราคาที่มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้1ถุง600บาทโอ้ถ้าสนใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้ทีหลายๆถุงจัดไปเลยครับถ้าหากซื้อมาพร้อมกัน3ถุงนะครับได้รับของแถมทันทีฟรีและจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือรายการเกษตรเพียวๆนำเสนอสิ่งดีๆเคล็ดลับในการทำการเกษตรที่ได้ผลจริงนะครับลดต้นทุนได้จริงเพิ่มผลผลิตได้จริงมอบให้กับคุณผู้ชมเคล็ดลับและสาระของรายการเกษตรเพียวๆที่ถ่ายทำมาทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วก็มีช่องทาง Facebook ให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่รายการเกษตรเพียวๆนำเสนอให้กับคุณผู้ชมรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถจะติดตามเคล็ดลับและสาระดีๆได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับหรือถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์หาทีมงานของเราได้เลยนะครับความสำเร็จสำหรับคุณผู้ชมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากๆครับฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถจะติดตามรายการเกษตรเพียวๆได้แบบนี้นะครับอย่าลืมครับว่าผลิตภัณฑ์เพียววันนี้ที่มีให้กับคุณผู้ชมยืนหยัดจนถึง5ปีคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ระบบที่ต้องสมัครสมาชิกให้ซับซ้อนวุ่นวายนะครับวันนี้วิธีการสั่งซื้อง่ายๆโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อส่งถึงมือคุณผู้ชมแบบง่ายๆอีกเหมือนกันแล้วก็ไปบำรุงต้นพืชให้สมบูรณ์ได้แบบง่ายๆอีกเหมือนกันโอ้โหเรื่องทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยครับและทุกอย่างก็ง่ายจริงๆและนี่แหละครับคือรายการเกษตรเพียวๆรายการเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเรานึกถึงเพียวกู๊ดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพียว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 เกษตร